ความประทับใจกับน้องหญิงยังไงนะครับขอให้แสดงออกมาด้วยความบริสุทธิ์ใจและมีคำมั่นสัญญาอะไรที่จะดูแลน้องหญิงให้หลุดไปสืบไปตลอดนะครับขอเชิญแสดงความคิดเห็นความประทับใจที่มีต่อน้องหญิงเชิญครับครับก็ประทับใจในตัวหญิงครับผมคือเขาเป็นคนใจเย็นง่ามห่อห่อนเพิ่งกับยินเพิ่งกับซ้ำน้ำที่มาดับไฟห้าลังเทือแล้วก็ห้าลังเทือง่ามที่เฮาพอมีไผหรือว่าง่ามเขาเจ็บเพิ่งมีอยู่น้ำเฮาครับอันนี้ครับที่เฮ็ดให้อยู่ร่วมกันจนทองนี้ขอบคุณยิงครับขอบคุณครับอ้าวฝ่ายเจ้าบ่าวแล้วก็ได้แสดงความประทับใจกับน้องหญิงแล้วไม่ทราบว่าน้องหญิงไปติ๊งน้องต้นเมื่อไหร่ค่ะพี่ต้นแชทเฟซบุ๊กมาจีบจากพี่ที่หัวจ๋าละกะคุยกันประมาณปีนึงพี่ต้นกะนัดกินข้าวจ้ะหลังจากนั้นก็คุยกันมาตลอดละกะได้กันได้กันได้อยู่ด้วยกันได้อยู่ด้วยกันเป็นคนแบบฮักครอบครัวบ่ได้ฮักครอบครัวแต่เจ้าของคนเดียวฮักครอบครัวเฮานําแล้วก็รับทุกอย่างที่เฮาเคยผิดพลาดมาได้ทุกอย่างแล้วก็เป็นคนซอยเก็บเงินที่ดีจนได้มีบ้านให้พ่อให้แม่ซื้อขอบพี่ก่อนบ้านน่ะเชื่อกันมาฮักอีหลีก็หอมบ่แน่จักบาทสิบ่แน่มบ่ยอกสิแน่มันทั้งแต่มันออกพุ่นย่านจากอายเอาให้เจ้าบ่าวหอมเจ้าสาวก่อนยังไม่เห็นพวกนี่ตากล้วยบังดูบ่เห็นเอาไหมเอาแสดงว่ารักจริงน้องหญิงรักที่ต้นจริงหรือไม่ถ้ารักจริงก็ลองตอบแทนที่ต้นดูสิอย่าอายอย่าอายุแล้วกันแล้วลูกแสดงออกซึ่งความรักมันไม่ผิดแบบนี้ไม่เอาไม่เหนียวคอตีเขาต้องเหนียวคอหอมแก้มด้วยมันถึงจะสวยถ้าถ่ายออกมาเอาไหมกอดคอด้วยใช่แล้วบอกกันได้กับเฮียจังสันหลานคอยกระไรได้เมียบาปเด้อ